ูนิลิเวอร์ค่ะที่เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติอังกฤษสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ล่าสุดเนี่ยเขาบอกนะคะว่าเตรียมที่จะแยกธุรกิจไอศกรีมออกมาจากบริษัทแม่แล้วพร้อมกันนี้ก็มีแผนที่จะลดพนักงานมากถึง 7,500 ตำแหน่งทั่วโลกอีกด้วยนะคะไปติดตามประเด็นนี้จาก Unilever กันค่ะประกาศว่าเตรียมที่จะแยกธุรกิจไอศกรีมแบรนด์ Magnum แล้วก็ Ben & Jerry's ออกมาจากบริษัทแม่ค่ะแล้วก็จะลดพนักงานอีก 7,500 ตำแหน่งทั่วโลกเป็นไปตามนโยบายของแผนการลดต้นทุน3ปีของบริษัทโดยเริ่มดำเนินการขั้นตอนของการจัดกลุ่มธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณช่วงปลายปี2568หรือว่าปีหน้าค่ะซึ่งแม้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธุรกิจไอศกรีมจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทสูงถึง 7.9 พันล้านยูโรหรือว่าประมาณ3แสนล้านบาทแต่ว่านักวิเคราะห์มองนะคะว่าการเติบโตมันน้อยกว่าที่คาดการค่ะถ้ายิ่งไปเทียบกับกลุ่มสินค้าอื่นๆจะพบว่ามีความท้าทายหลายประการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่ซัพพลายเชนต้องขนส่งด้วยห้องเย็นนะคะและสินค้าได้รับความนิยมคืออิงตามฤดูกาลโดยเฉพาะถ้าเป็นว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะเขาหนาวจริงๆในต่างประเทศถูกไหมมันเย็นก็อาจจะไม่มีใครทานไอศกรีมมีแหละแต่มีน้อยนะคะและโดยเฉพาะเขาไม่ได้หน้าร้อนจ๋าเวลาเราจะทานไอศกรีมแล้วนึกถึงตอนเราร้อนๆเนาะหน้าฝนบางครั้งเราก็ไม่ค่อยอยากจะทานดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยมันมีผลหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นสินค้าที่อิงตามฤดูกาลนั่นเองนะคุณเอเมกินส์ค่ะเป็นประธานบริษัทของ Unilever ก็บอกว่าการแยกธุรกิจไอศกรีมนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะโฟกัสแล้วก็สร้างประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและจากการประกาศนี้คุณผู้ชมทำให้หุ้นของ Unilever ขยับขึ้นทันทีเลยนะราวร้อยละ5นั่นเองค่ะซึ่งก็ตอนแรกเกิดคำถามว่าเฮ้ยถอนกิจการหรือถอนธุรกิจไอศกรีมไอศกรีมก็น่าจะทำรายได้ได้ดีนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกเองนะแยกธุรกิจออกมาเป็นอีกหนึ่งบริษัทจากบริษัทแม่นั่นเองและแอบมองนะว่าพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของที่ตะวันตกอ่ะเขาไม่เหมือนเอเชียนะคืออย่างคนไทยอย่างญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นแม้กระทั่งเนี่ยช่วงนี้หิมะตกเรายังเห็นเขาทานไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟกันอยู่เลยนะแต่ถ้าที่ต่างประเทศในช่วงเวลากุมภาเนี่ยเป็นหน้าหนาวของเขาร้านเจลาโต้ปิดหมดนะคะไม่ขายอันนี้แหละขายแต่เค้กไปขายขนมหวานชนิดอื่นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ไอศกรีมเนี่ยมันเป็นสินค้าอิงตามฤดูกาลและโดยเฉพาะในยุโรปอยู่ในต่างประเทศ คือความเย็นอากาศนะเขามาไม่ได้มาเหมือนเราเนาะของเรานับเป็นวันนะ เราไม่ได้ปกติฤดูมันต้องเป็นเดือนเนาะ ของเขามันอาจจะยาวใน1ปีมันมีหลายเดือน แต่ในประเทศไทยมันมีไม่กี่วัน ดังนั้นเนี่ยพอเป็นสินค้าที่อิงตามฤดูกาลอย่างที่แอมมี่บอกว่าเราเห็นเลยว่าปิดร้านมันเลยทำให้ยอดขายมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนี่แหละการแยกออกไปอีกบริษัทอีกประเภทหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นผลดีกับธุรกิจมากกว่าอันนี้แหละก็เป็นผลของการตอบรับจากผู้ถือหุ้นนะคะที่สะท้อนออกมาผ่านทางตัวเลขหุ้นด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ